ช่วงนี้จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าปรากฏการณ์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมนั้นมีอะไรบ้างครับครับสิ่งที่ซูเปอร์ไอดอลทุกคนจะทำทั้งหมดเนี่ยถูกกำหนดขึ้นโดยตัวของเขาเองครับจากใจจากความมุ่งมั่นนะครับเป็นความกล้าที่จะเอาชนะตัวเองเป็นความกล้าที่จะทำตามความฝันเป็นความกล้าที่จะค้นให้พบตัวเองอีกด้านและเป็นความกล้าที่จะทำความดีเพื่อคนอื่นด้วยใช่ครับแต่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่พวกเขาจะทำนั้นคงไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโลกในทันทีทันใดแต่จากจุดเล็กๆที่คนกลุ่มนึงกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำความดีอาจจะเป็นการจุดประกายให้กับคนอีกหลายคนในสังคมกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำความดีให้กับหัวใจของตัวเองและหัวใจของผู้อื่นครับใช่ครับพวกเขาเหล่านี้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างที่คุณสัญญาว่าจริงๆครับผมนั่นก็คือความกล้าครับต้องกล้าเนี่ยนะครับทุกความกล้าทุกแรงบันดาลใจนั้นมักจะเริ่มจากตัวเราเองก่อนเสมอครับช่วงนี้เชิญพบกับพวกเขาเลยครับไมค์พิรมพรเจ้าของฉายานักร้องขวัญใจคนจนความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องทำให้เขาตามล่าความฝันจนได้เป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกของแกรมมี่ด้วยความสามารถทั้งร้องทั้งแสดงบวกกับอัธยาศัยที่เป็นกันเองทำให้ไมค์พิรมพรเป็นที่ชื่นชอบและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยทั่วประเทศและความกล้าของเขาในวันนี้จะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คือลูกอีสานตัวจริงนะฮะเกิดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับความที่ผมเองมีความตั้งใจอยู่อย่างนึงมีความกล้าที่จะอยากจะนำพรสวรรค์ตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นประโยชน์ตัวเองเนี่ยฮะแล้วก็ให้สังคมได้รับรู้ด้วยว่าเรามีดีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยผมก็รู้ว่าผมต้องกล้าที่จะแสดงออกมาถึงแม้หนทางมันจะยาวไกลถึงแม้ว่าจะอุปสรรคมากมายแต่ผมก็ไม่เคยท้อแท้ผมก็ไม่เคยยอมแพ้จริงๆแล้วนะฮะที่ผมได้ไปทำก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นไกด์โควิดมีทั้งตะโกนนะครับโควิดมีโควิดมีตลอดแล้วก็อุตส่าห์เอารูปมาติดแล้วก็แล้วนะครับก็ยังไม่มีใครมาสนใจเลยครับพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ไปเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานบ้านผมเนี่ยฮะหลายๆสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะผมว่าเป็นภารกิจที่ทำให้ผมเองมีความรู้สึกว่าผมได้ทำทัวร์เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างนึงถึงแม้ว่าเราเองก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารถามว่ายากไหมยากมากครับนะฮะเราเองไม่กล้าที่จะสื่อยังไงให้เข้าใจไม่รู้ว่าบอกสารที่นี้คืออะไรบางทีเราไม่ได้สื่อสารกันทางภาษาก็ได้แต่เราสื่อสารทางแววตาตากจิตใจที่เราส่งให้เขามอบให้เขาด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วด้วยความเป็นมิตรด้วยครับพี่น้องทุกท่านนะครับกาพงศ์ศรีอยากติดตามเรื่องเล่าของผมนะครับในฐานะผมกว่าคนอีสานด้วยกันนะครับเนาะเรื่องราวภารกิจที่ผมเฮ็ดอยู่นี่ครับคอยติดตามนะครับว่าผมสิเป็นยังไงครับนะฮะในฐานะลูกอีสานครับนี่ว่าโควิดมั้ยโควิดมั้ยฮัลโหล Amazing อีสานยูโนอีสานอีสานยูโนอีสาน Like you see me You want to come with me How is the candle เทียนพรรษา you know เทียนพรรษาอุบลราชธานี you know Are you hungry Yeah ลาบไก่Lamb. Yeah, lamb, gai. Lamb, gai. Yes, chicken. Water, su. Huh? Water. Oh, yeah, water flow. พาราดอนสีชาพันธ์ซุปเปอร์บอลพาราดอนสีชาพันธ์นักเทนนิสอันดับหนึ่งของเมืองไทยพาราดอนเริ่มเล่นอาชีพเมื่อปีพุทธศักราช2540และหลังจากสามารถเอาชนะอันเดรอากาซีในรายการวิมเบิลดันจนทำให้เขากลายเป็นนักเทนนิสชายชาวเอเชียที่มีอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยอันดับ9ของโลกในปีพุทธศักราช2546มาดูกันว่านักเทนนิสมือหนึ่งผู้มีชีวิตเพียบพร้อมทั้งครอบครัวและเงินทองผู้นี้จะใช้ความกล้าในด้านไหนไปดูกันความกล้าสำหรับผมนี่ก็คือกล้าในสิ่งที่เรากลัวนะฮะคือก่อนที่จะกล้ามันต้องกลัวก่อนนะพอกลัวปุ๊บเราก็ต้องเอาความกล้าเนี่ยเข้ามาทดแทนความกลัวแล้วเราถึงจะสามารถทำกิจกรรมนั้นได้อย่างเป็นการนั่งวีลแชร์เป็นช่วงเวลา10วันที่ผมใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์นะฮะก็ใช้ชีวิตจริงทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำการเปลี่ยนชุดการอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่บนวีลแชร์หมดเลยเหมือนคนพิการ
มานั่งวีลแชร์แล้วเราถูกจำกัดความสามารถของเราที่เราเคยทำได้เหมือนปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจะขึ้นรถเมล์ก็ขึ้นไม่ได้จะขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่มีลิฟต์ให้ขึ้นยกเว้นบางสถานีคือความสะดวกนี่หายไปเลยนะครับแล้วก็พอความสะดวกหายไปเลยก็ต้องหาคนมาเรียกว่าคนรอบข้างช่วยเราต้องมีคนช่วยเหลือตลอดเวลาที่เลือกทำตรงนี้เพราะว่าอยากเป็นสื่อกลางของสังคมที่ให้คนที่ใช้ชีวิตทั่วไปปกติเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่สะดวกสบายนะกับการที่ต้องนั่งรถเข็นตลอดเลยอยากจะให้เขาติดตามชมรายการต้องกล้าก็อยากให้ติดตามบอลพาราดอนศิริพันธ์นะครับในรายการต้องกล้าครับเอาไฟเข้าพาราดอนนักศึกพาราดอนนี่มันน่าเป็นยังไงเป็นไงมันน่าเชื่อเป็นทั้งนักเทนนิสมือดับเจ็ดดับแปดทั้งโลกไม่น่าเลยเนาะได้ข่าวแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นได้ถึงขนาดการแข่งขันรายการพิเศษนะครับระหว่างคุณพาราดอนศรีชาพันธ์สุดยอดนักเทนนิสที่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับชาวโลกรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศจะประลองฝีมือกับคุณสุวิชัยเมืองพรมซึ่งเป็นนักกีฬาวีแชร์เทนนิสทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันที่กวางโจวในเดือนธันวานี้นะครับชาตรีคงสุวรรณโอมชาตรีเป็นที่รู้จักในฐานะนักดนตรีนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชั้นนำของประเทศบนเส้นทางดนตรีเกือบ30ปีของโอมชาตรีจะมีแนวทางดนตรีและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่เข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายปัจจุบันโอมชาตรีคงสุวรรณยังคงสร้างสรรค์ผลงานเพลงและเป็นผู้บริหารของบริษัทมิสเตอร์มิวสิกมาดูกันว่าวันนี้พี่โอมชาตรีจะนำดนตรีของเขามาใช้ในรูปแบบไหนไปชมกันเลยกล้ามันก็คือผมจะแปลเป็นความหมายเดียวเลยคือกล้าที่จะต้องเอาชนะความกลัวอะไรอย่างนะเมื่อใดก็ตามที่เรากล้าเนี่ยมันก็จะต้องแบบมันจะต้องรวมถึงการรวบรวมพลังเข้ามาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างด้วยนะครับเราทำงานส่วนมากเราก็จะต้องกล้าตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างบางเรื่องเราอาจจะลังเลบางทีอันที่มันเป็นความกล้าที่ผมเชื่อว่าทุกคนมีแต่ว่ามีมากน้อยต่างไปก็คือว่ากล้าที่จะเอาชนะความอายด้วยความกล้าและความฝันเนี่ยมันหลากหลายมากบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องจุดประกายบางอย่างให้ตัวเองโดยภารกิจเนี่ยผมก็จะต้องไปทดลองใช้ความเป็นนักดนตรีของตัวเองในแนวทางหรือในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคนรู้จักเราแต่ในการลงไปปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้ความกล้ามาเป็นการไปดำเนินในสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะครับสภาพผู้คนหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ก็ต้องเป็นอะไรที่เราไม่ได้มีตั้งไม่ได้มีตั้งต่อเป็นการไปทำภารกิจที่เราคาดหวังไม่ได้เลยที่เกิดขึ้นแต่ผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าทุกคนจะกล้าทำสิ่งที่แตกต่างไปจากความเชื่อพื้นฐานของตัวเองคนทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ทุกคนก็มีเป้าหมายกันแล้วนะครับหรือว่าการจะไปทำอะไรสำเร็จสักอย่างเนี่ยบางทีมันก็มีประสบการณ์อะไรอย่างมากมายที่ต้องเอาชนะได้ที่สำคัญเนี่ยบางครั้งในการเดินไปคือถ้าเราเอาชนะใจตัวเองได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญสุดธงชัยใจดีนักกอล์ฟมือหนึ่งของเมืองไทยและเป็นนักกอล์ฟไทยประวัติศาสตร์ด้วยอันดับ42ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในเอเชียนทัวร์เนื่องจากอยู่ใน50อันดับของโลกเขาจึงได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่ง4รายการใหญ่ของโลกได้แก่ US Open, British Open, American Express Championship และ The Master ประหยัดมากแสงจากเด็กถีบ3ล้อหาเงินเลี้ยงชีพแต่ด้วยความมุ่งมั่นและมุมานะจนปัจจุบันเขาเป็นนักกอล์ฟลำดับที่20ของเอเชียและได้แชมป์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้ง2ทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะและก้าวตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้ววันนี้2โปรกอล์ฟจะใช้ความกล้าที่มีอยู่พิสูจน์อะไรและจะใช้ในรูปแบบไหนไปชมกันตอนเด็กครับจะเข้าไปเล่นกอล์ฟเนี่ยต้องขโมยเขาเล่นแอบซ่อนเขาเล่นนะครับเมื่อก่อนถ้าผมไม่กล้าผมคิดว่าทุกวันนี้ผมไม่มาถึงจุดนี้ความกล้าเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องแสดงออกในสังคมนะครับจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่เรามีในตัวเนี่ยผมว่าทุกคนมีความสามารถหมดทุกคน
ที่เราไปถ่ายทำต้องกล้าเนี่ยก็ต้องการให้ลูกรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราลำบากขนาดไหนกว่าที่เราจะมาประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรมาบ้างเมื่อก่อนผมไม่มีอะไรเลยเป็นแคดดี้แล้วก็เก็บลูกซ้อมขายปลาหมึกถีบสามล้อแล้วก็งมปลาที่สะพานปลาต่อยมวยเป็นช่างแอร์ทำงานอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์ลูกเกิดมาเขาไม่ลำบากผมอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วิวัฒนาการใหม่ขายยกแผงป่ะยกแผงยกแผงแผงเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งแผงไปโอ้ยแก้ลูกมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วลูกมาตัวมาแล้วลูกแล้วเราจะต้องมีความมานะมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอดทนนี่คือสิ่งสำคัญนะครับผมอยากจะถ่ายทอดตรงนี้นำความลำบากตรงนี้นะครับมาลำบากด้วยกันต้องให้ลูกกล้าทำลูกจะได้รู้ว่าพ่อลำบากขนาดนี้นะอยากให้ลูกแบบสู้แบบที่พ่อเคยเป็นมาก่อนถ้าเราไม่เคี่ยวเขาก็จะไม่เก่งผมอยากบอกลูกว่าถ้าอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเราเก็บมาหมดบ้างครับเรามาเยี่ยมเกียรติไปถึงมาทาทายังสาวน้อยมหัศจรรย์ผู้เข้าสู่วงการด้วยวัยเพียง14ปีผลงานชุดแรกอมิตาทาทายังทำยอดขายได้1ล้านตลับภายใน5เดือนนอกจากผลงานเพลงแล้วทาทายังมีผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์และละครอีกหลายเรื่องปัจจุบันทาทายังตามฝันที่จะเป็นนักร้องระดับโลกจนได้เซ็นสัญญากับค่ายโคลัมเบียในสังกัด Sony Music มาดูกันว่าสิ่งที่เธอเลือกทำจากหัวใจในวันนี้คืออะไรก็ปกติเวลาไปทะเลก็ไปแฮงเอาท์อะค่ะชิลๆไม่ได้คิดอะไรมากแล้วโดยมากก็ไปกับเพื่อนฝูงนะคะก็ไปสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่ครั้งนี้คือทาไปคนเดียวไปคิดแต่คนเดียวไม่ได้มีเพื่อนฝูงแล้วก็คงไม่ได้สังสรรค์เหมือนครั้งอื่นๆเพราะไปครั้งนี้คือไปคิดจริงๆนะคะไปนั่งตัดสินจริงๆในหลายๆเรื่องไปคิดเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นที่พูดมามากมายเพราะว่าที่ผ่านมาทาก็โดนคำวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะนะคะก็คือเหมือนครั้งนี้ไปดูมากกว่าค่ะว่าจะทำอะไรต้องไปชั่งตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่อยากจะทำอะไรบ้างสำหรับตัวทาก็คิดว่าทาก็เจออะไรมามากกันนะคะในชีวิตนี้แต่ว่าภารกิจในครั้งนี้ทารู้สึกว่าเป็นอะไรที่กล้าแล้วก็พิสูจน์ใจตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าทาทำได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและประโยชน์กับทาเองมากเลยนะคะก็คงจะยากอยู่ค่ะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้พิสูจน์ใจหลายๆคนแล้วก็พิสูจน์ใจตัวเองด้วยค่ะทาเชื่อนะคะอย่างหนึ่งว่าคนเราทุกคนนะคะมีอุปสรรคนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะแต่ถ้าเรามีความกล้าแล้วเราสู้นะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ค่ะก็สู้ๆนะคะขอสารภาพเลยนะครับท่านผู้ชมครับพี่ต้อยครับครับฟังแวบแรกว่าแต่ละท่านเล่ามาว่าจะทำอะไรผมรู้สึกว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่พอมานึกดูอีกทีว่าจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้เนี่ยผมว่าไม่ง่ายละยากยากครับครับแล้วก็ตอนนี้พวกเขากำลังขอเริ่มต้นด้วยการเอาชนะตัวเองแต่ผมว่าพวกเขาต้องพิสูจน์ละครับว่าความกล้าที่พวกเขามีเนี่ยมันจะมากพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าบททดสอบต่างๆที่กำลังรอพวกเขาอยู่ได้หรือไม่สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงฉันรักตัวเองก็เพราะกล้าทำเราคนหัวใจสิง